สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับการสอนสเก็ตอย่างไรให้นักเรียนเข้าใจง่ายนะครับโดยการที่คุณครูทำเป็นโจทย์แล้วก็ให้นักเรียนฝึกวาดตามนะครับโดยการใช้คำสั่งในการแก้ปัญหาสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับในการใช้คำสั่งแบบวนซ้ำหรือว่าการทำซ้ำนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถวาดรูปทรงต่างๆตามที่ต้องการได้นะครับโดยคุณครูก็มาเปิด PowerPoint นะครับแล้วก็ทำการกำหนดโจทย์ลงไปว่าจะให้วาดรูปทรงอะไรบ้างนะครับเช่นวงกลมสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะครับเมื่อเขาเข้าใจทุกอย่างแล้วก็ลองให้วาดเป็นส่วนประกอบขึ้นมาเป็นรูปร่างรูปภาพอะไรสักอย่างก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเป็นรูปบ้านอย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้เมื่อคุณครูกำหนดโจทย์แบบนี้นะครับคุณครูก็ทำการเซฟนะครับไฟล์บันทึกเป็นนะครับแล้วก็ส่งออกเป็นรูปภาพนะครับเอาเป็นนามสกุล JPEG นี่แหละนะครับ JPEG แล้วก็บันทึกทุกสไลด์ไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปเปิดโปรแกรมสแคทขึ้นมานะครับเพื่อจะมาสอนหรือว่าแนะนำวิธีการใช้คำสั่งให้กับนักเรียนนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ให้ไปนำแบ็กดรอปเข้ามานะครับก็คือฉากแรกสมมติว่าเราจะสอนเรื่องการวาดวงกลมนะครับเราก็ไปเลือกฉากวงกลมเข้ามาพอได้ฉากวงกลมเสร็จนะครับเราก็มาจัดการเรื่องของตัวละครนะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนในการวาดนะครับในทีนี้ผมก็จะมาใช้ดินสอเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้เห็นกระบวนการขั้นตอนนะครับพิมพ์ค้นหาเพนซิลนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่คอสตูมทำการลดขนาดดินสอลงไปนะครับแล้วก็ให้ปลายดินสอนะครับอยู่ตรงจุดหมุนหรือว่าจุดเซนเตอร์จุดกลางๆของภาพนะครับทีนี้นะครับเมื่อได้แล้วเราก็มาที่โค้ดนะครับมาที่โค้ดเสร็จนะครับเราก็มากำหนดจุดเริ่มต้นของดินสอว่าจะให้ดินสออยู่ตรงไหนของภาพนะครับจะว่าอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับซึ่งเมื่อเราวางตำแหน่งดินสอตรงไหนนะครับมันก็จะบอกพิกัด x y ตรงนี้นะครับแล้วก็มาปรากฏอยู่ที่ motion go to ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าต้องการตัวเลขที่มันลงตัวเต็มๆเราอาจจะพิมพ์เองก็ได้นะครับเช่นลบ78เราก็พิมพ์เป็นลบ80ซะอย่างนี้นะครับในส่วนของ y ก็เหมือนกันนะครับ118อาจจะกำหนดเป็น120อย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้ตัวเลขมันดูลงตัวสวยงามเราก็ลากมาไว้เลยนะครับว่าเราจะใช้ตัวนี้แหละนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปนำเพนเข้ามาในโปรเจกต์นะครับเราก็คลิกไปตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่เพนจากนั้นลาก erase on ออกมานะครับเราไปลากบล็อกที่ต้องการใช้มาก่อนก็ได้นะครับว่าจะใช้บล็อกอะไรแล้วค่อยมาเรียงตอนหลังก็ได้นะครับก็จะมีเพนอัพมีเพนดาวนะครับที่จะได้ใช้แล้วก็เซตเพนคัลเลอร์จะใช้ปากกาสีอะไรแล้วก็เซตเพนไซส์จะใช้นะครับปากกาเส้นเล็กเส้นใหญ่อย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับมาที่คอนโทรลControl สิ่งที่จะได้ใช้ก็จะมีเวทนะครับก็คือ Raw แล้วก็ Repeat นะครับเราจะสอนนักเรียนเรื่องการทำซ้ำนะครับก็ไปลากบล็อก Repeat ออกมาจากนั้นนะครับเราก็มาเริ่มจาก Event นะครับเมื่อธงเขียวนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มลำดับคำสั่งหรือว่าลำดับบล็อกนะครับเมื่อธงเขียวหรือว่าเริ่มสตาร์ทนะครับเราจะให้ทำอะไรก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำหนดให้ดินสออยู่ตำแหน่งนี้เราก็จะทำการนะครับล้างค่าทุกอย่างนะครับอันดับแรกก็คือ erase on นะครับถ้ามีการวาดก่อนหน้านี้ก็ให้ล้างให้หมดจากนั้นนะครับจากนั้นก็รอสักครู่แล้วก็ใส่ไปตรงนี้นะครับให้ดินสอย้ายมาจุดตามที่โจทย์กำหนดก็คือ 0x0y0 ตรงนี้นะครับเราก็
ลากคำสั่ง go to มานี้นะครับ go to แล้วก็ระบุเป็น x 0 y 0นะครับเมื่อมาถึงตำแหน่งนี้แล้วนะครับเราก็จะให้นะครับปากกาเพนนี้กดลงไปนะครับกดลงไปที่จุดเริ่มต้นแล้วก็เซตสีนะครับว่าจะให้ปากกาสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คลิกลงไปในที่นี้จะให้สีดำก็แล้วกันแล้วก็ขนาดของดินสอที่ใช้วาดหรือว่าปากกาที่ใช้วาดนี้เส้นเล็กเส้นใหญ่นะครับในที่นี้จะใช้1ก็แล้วกันทีนี้เมื่อกำหนดแบบนี้นะครับเราก็จะเริ่มนะครับให้ดินสอทำการวาดวงกลมทำอย่างไรนะครับโดยการทำซ้ำแล้วก็ลากบล็อกรีพีทเข้าไปนะครับวงกลมนะครับเราก็จะให้วาด360องศานะครับแล้วก็พิมพ์360องไปจากนั้นมาที่ motion move นะครับการเคลื่อนที่เราจะให้เคลื่อนที่ทีละ1ก้าวนะครับเคลื่อนที่ละ1ก้าวเสร็จแล้วเราจะให้นะขยับหรือว่าหมุนองศาไปทีละ1องศาเหมือนกันนะครับในที่นี้จะให้หมุนมาทางซ้ายนะครับก็ turn leftสัญลักษณ์หมุนมาทางซ้ายทีละ1องศาแล้วก็ใส่1ลงไปทีนี้เพื่อเห็นกระบวนการในขณะที่วาดนะครับถ้าเราสั่งแบบนี้มันจะวาดเสร็จแป๊บเดียวนะครับเราก็รอนะครับเอาเวทมานะครับเอาเวทมาแล้วก็รอสัก 0.01 วินาทีนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เคลื่อนที่ไป1ก้าวเนี่ยก็รอก่อนแล้วก็วาดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเมื่อวาดเสร็จนะครับเมื่อวาดเสร็จครบ360ครั้งนะครับมันก็จะมาอยู่ที่จุด00เหมือนเดิมและเราก็นะครับรอสัก1วินาทียกปากกาขึ้นครับก็เอาพินอัพออกมาแล้วก็ให้กลับมาตำแหน่งเริ่มต้นก็คือ80 120ตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นเราก็รันทดสอบโค้ดนะครับว่ามันจะวาดวงกลมจริงหรือเปล่าก็คลิกลงไปดินสอก็เริ่มไปวาดละเรียบร้อยนะครับเมื่อวาดเสร็จดินสอก็กลับตำแหน่งเดิมนะครับเด็กก็จะได้นะครับเข้าใจวิธีการเขียนโค้ดแล้วก็เห็นภาพการทำงานนะครับสำหรับการวาดเส้นโค้งนะครับต่อไปนะครับสมมติว่าเราจะสอนการวาดรูปสามเหลี่ยมนะครับเราก็ไปเพิ่มไปอัพโหลดภาพแบ็คดรอปแบบสามเหลี่ยมเข้ามานะครับกดโอเพนเข้ามาเราได้ภาพสามเหลี่ยมแล้วนะครับทีนี้เราก็มากำหนดนะครับโค้ดว่าเราจะวาดรูปสามเหลี่ยมเนี่ยโค้ดมันว่ายังไงนะครับเราก็มาแก้ไขแค่ตรงนี้นะครับตรงรีพีทแล้วก็เรื่องของการ move นะครับโจทย์บอกว่าวาดรูปสามเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวเรา erase ก่อนนะครับคลิกลบเส้นออกก่อนนะครับโจทย์บอกว่าให้นักเรียนวาดรูปสามเหลี่ยม100หน่วยนะครับโดยเริ่มจากจุด00นะครับแล้วก็วาดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบตัวอย่างแล้วก็มาที่ repeat นะครับก็คือทำ3ครั้งนะครับสามเหลี่ยมก็คือทำ3ครั้งแต่ละครั้งนะครับ100หน่วยแล้วก็เปลี่ยนเลขตัวนี้เป็น100นะครับทีนี้นะครับสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับในการวาดพวกรูปร่างกี่เหลี่ยมกี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเราจะมองไปที่เอา360องศาเป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วยจำนวนเหลี่ยมที่เราต้องการนะครับเช่นถ้าเป็นสามเหลี่ยมก็คือ3หาร360มันก็จะได้120อย่างนี้นะครับเราก็จะใส่ตัวเลขตัวนี้เป็น120 120จากนั้นในการวาดแต่ละเส้นนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเวทตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น1นะครับเป็น1ก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วอันอื่นก็เหมือนเดิมปกติเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วเราก็มาทดสอบดูนะครับคลิกเรียบร้อยนะครับวาดสามเหลี่ยมนะครับพอวาดเสร็จมันก็กลับตำแหน่งเดิมนะครับนี่คือโค้ดของสามเหลี่ยมทีนี้นะครับมันก็มีอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเดี๋ยวเวทตัวนี้มันกลายเป็น2วิเอาออกตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับทีนี้นะครับเมื่อ
เมื่อเป็นโค้ดแบบนี้นะครับบางทีเราต้องมานั่งหารนะครับมันต้องมานั่งหารว่าเอ360ถ้าเป็นสามเหลี่ยมจะต้องจับหารมานั่งจิ้มเครื่องคิดเลขนะครับเดี๋ยวเราให้สแครดมันหารเองทำยังไงนะครับเราก็มาที่ออปเปอเรเตอร์นะครับวิธีการนะครับเสร็จแล้วก็มาที่การหารนะครับจับการหารแบบเนี้ยใส่เข้าไปตรง turn left ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเอา360เป็นตัวตั้งนะครับแล้วให้หารด้วยนะครับเหลี่ยมที่เราต้องการกี่เหลี่ยมครับตรงนี้เราต้องการ3เหลี่ยมแล้วก็พิมพ์3ลงไปนะครับแล้วมันก็จะได้ผลยังไงเราก็มารันทดสอบดูครับเรียบร้อยนะครับได้ลักษณะ3เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับทีนี้การแก้ปัญหาโจทย์สี่เหลี่ยมทำอย่างไรเราก็ไปอัปโหลดสี่เหลี่ยมเข้ามานะครับตอนนี้เรากำลังสอนนักเรียนในเรื่องของการทำซ้ำนะครับพอเรานำเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาดูที่โค้ดเดี๋ยวเรียกก่อนนะครับขอลบก่อนก่อนปั๊บทีนี้สี่เหลี่ยมทำไงตรงนี้รีพีทก็คือ4ครั้งนะครับวาด4ครั้งตรงนี้เราก็ระบุไปเลยนะครับก็คือต้องการสี่เหลี่ยมก็หารด้วย4นะครับที่เหลือมันทำเองนะครับแล้วก็รันทดสอบเลยนะครับเรียบร้อยนะครับมันก็วาดสี่เหลี่ยมตามโจทย์ที่ให้มาเลยนะครับต่อไปนะครับถ้าจะวาดรูป5เหลี่ยมทำยังไงนะครับ5เหลี่ยมเราก็อัพโหลดเข้ามานะครับรูป5เหลี่ยมพอได้รูป5เหลี่ยมนะครับเราก็มาที่โค้ดนะครับแค่นี้นะครับมาที่รีพีท5เหลี่ยมก็ทำ5ครั้งแล้วก็หารด้วยจำนวนเหลี่ยมก็คือ5นะครับเสร็จแล้วก็ทดสอบโค้ดนะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือการวาดรูป5เหลี่ยมถ้า6เหลี่ยมทำเหมือนเดิมนะครับเราก็ไปอัพโหลดรูป6เหลี่ยมเข้ามาจากนั้นนะครับลบนะครับลบก่อนจริงๆเรารันได้เลยมันก็จะลบเองนะครับแต่ตอนนี้เพื่อให้มันดูสวยงามนะครับจากนั้นเราก็มากำหนดรีพีทนะครับ6ครั้งเพราะว่าต้องการ6เหลี่ยมก็ต้องหาร6นะครับเสร็จแล้วก็รันทดสอบครับเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเจ็ดเหลี่ยมทำไงมาดูโจทย์เจ็ดเหลี่ยมนะครับพอโจทย์เจ็ดเหลี่ยมเสร็จเนี่ยนะครับเขาระบุตำแหน่งนะครับก็คือให้เริ่มจากตำแหน่ง x 0 y ลบ80นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาแก้โค้ดด้วยนะครับมาแก้โค้ดตรง go to ตรงนี้นะครับตามนี้เลยนะครับ0 y ก็ใส่เป็นลบ80อย่างนี้นะครับนักเรียนถึงจะวาดตามตำแหน่งของโจทย์ได้นะครับต้องอ่านโจทย์ดีๆว่าเขาให้ทำยังไงจากนั้นก็กี่ครั้ง7ครั้งก็พิมพ์เลข7ลงไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็น7พอเสร็จแล้วเราก็รันเลยนะครับมันก็จะวาดรูปนะครับตามโจทย์ถ้านักเรียนเข้าใจแบบนี้นะครับนักเรียนก็จะเรียนสนุกนะครับแล้วก็ทำงานตามโจทย์ที่ครูกำหนดได้นะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายก็คือ8เหลี่ยมแล้วก็โอเพ่นเข้ามาครับจากนั้นก็มากำหนดโค้ดครับลบก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรีพีท8แล้วก็หาร8นะครับ360หาร8มันจะหารเข้ามันเองนะครับแล้วตรงนี้เราก็ระบุว่าเป็น0กับลบ80แล้วก็รันโค้ดทดสอบครับโอเคนะครับถูกต้องเรียบร้อยนะครับทุกโจทย์ปัญหานะครับนักเรียนก็จะได้เข้าใจในเรื่องของการทำซ้ำนะครับหรือว่าการวาดรูปทรงนะครับให้ได้ขนาดเหลี่ยมต่างๆนะครับตั้งแต่วงกลมนะครับ3เหลี่ยมมันจะถึง8เหลี่ยมหรือมากกว่าเหลี่ยมที่เรากำหนดมาจะทำยังไงนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็ทำการวาดรูปเหมือนโจทย์คราวที่แล้วหรือคลิปที่แล้วนะครับที่เคยแนะนำไปนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนักเรียนจะวาดอย่างไรนะครับเมื่อเข้าใจในเรื่องของการทำซ้ำแล้วนะครับนักเรียนก็จะต้องมาลบตัวนี้ก่อน
นักเรียนก็ต้องมาพิจารณาเรื่องการทำซ้ำหรือว่าการแก้ปัญหานะครับตอนนี้มันมีปัญหาอยู่สองอย่างก็คือจะต้องแก้ปัญหาโดยการวาดสี่เหลี่ยมแล้วก็วาดรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นการทำซ้ำมันก็จะต้องแบ่งเป็นสองอย่างนะครับโดยนะครับตัวแรกนะครับจะต้องวาดสี่เหลี่ยมก่อนเนาะวาดสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่4นะครับตรงนี้ก็360หาร4นะครับตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่เขาระบุก็คือตำแหน่งที่ x 40 y 80ตรงนี้ก็จะต้องไปที่ x 40นะครับแล้วก็ y 80นะครับจากนั้นในการวาดนะครับตรงนี้เดินหน้าเลี้ยวขวานะครับบล็อกเดิมเราเลี้ยวซ้ายนะครับต้องแก้ตรงนี้ก่อนนะครับเราต้องแก้บล็อกตัวนี้ให้เป็นเทิร์นไรท์นะครับเทิร์นไรท์เอาเทิร์นไรท์ออกมานะครับตรงนี้ใส่เข้าไปจำนวนหน่วยก็คือ100หน่วยนะครับ100หน่วยอ้อไม่ใช่พูดผิด100หน่วยถูกต้องแล้วแต่เทิร์นไรท์กี่องศานะครับโทษทีแล้วก็ลากบล็อกนี้มาใส่ครับเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการแก้ปัญหาวาดรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็คือ move 100นะครับหันขวาโดยให้หันขวา360หัน4ก็คือ90องศานั่นเองนะครับอันนี้ทำ4ครั้งพอทำ4ครั้งเสร็จนะครับเราก็จะให้รอแป๊บนึงแล้วก็จะให้มาแก้ปัญหาวาดรูปสามเหลี่ยมต่อนะครับเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมก็มาที่ repeat นะครับrepeat วาด3ครั้งนะครับ3ครั้งโดยการ move 100เหมือนกันนะครับแล้วก็ move มาตรงนี้ move เป็น100จากนั้นก็ turn left นะครับก็คือหักมุมไปทางซ้ายโอเคทางซ้าย120องศา3ครั้งพอครบ3ครั้งเราก็รอแป๊บนึงค่อยเอาดินสอมาเก็บมานี้โอเคนะครับเมื่อนะครับสร้างบล็อกแบบนี้เสร็จเราก็จะมารันทดสอบนะครับก่อนจะรันทดสอบอย่าลืมดินสอเนี่ยตรงนี้ต้องเป็น90องศานะครับต้องเป็นจุดเริ่มต้นเป็นแบบ90องศา direction ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็จะมาลองดูว่ามันจะวาดรูปบ้านและหลังคาให้เราตามบล็อกทำซ้ำแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็รันเลยนะครับเรียบร้อยเร็วมากนะครับเร็วมากเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เวทเข้าไปในการวาดแต่ละครั้งเอาเวทใส่เข้าไปหน่อยนะครับตอนที่เข้าไปวาดแต่ละรอบนะครับเพื่อเห็นกระบวนการทำงานนะครับแล้วลองวาดใหม่อีกครั้งหนึ่งครับขีดขีดขีดเป็นสี่เหลี่ยมจากนั้นก็ขีดขีดขีดเป็นหลังคาสามเหลี่ยมยกดินสอกลับโอเคนะครับนี่คือนะครับเทคนิคหรือว่าวิธีการนะครับในการสร้างโจทย์แล้วก็ให้นักเรียนไปแก้ปัญหาโดยการทำซ้ำนะครับคุณครูก็นำไปสร้างโจทย์หรือว่าพานักเรียนทำลักษณะนี้นะครับก็จะทำให้นักเรียนเข้าใจโค้ดนะครับแล้วก็ฝึกเขียนบ่อยๆก็ยิ่งเก่งนะครับแล้วเราก็สร้างโจทย์ให้สนุกหรือว่าท้าทายมากกว่านี้ก็ได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ